เมื่อเช้านะก็ได้พูดไปแล้วว่าพฤติกรรมคนเรานะมันได้อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่น้อยเลยสิ่งแวดล้อมอันที่หมายถึงคนสิ่งของที่เราข้องเกี่ยวหรือที่อยู่แวดล้อมตัวเราเนี่ยมันสามารถจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเราให้เราทำดีหรือไม่ทำดีหรือให้เราทำชั่วหรือไม่ทำชั่วก็ได้มันมีอิทธิพลมากทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเมื่ออยู่กันหลายคนแนวโน้มที่คนเราจะทำชั่วทำสิ่งที่ผิดศีลเนี่ยมันก็มีน้อยลงแต่ถ้าหากว่าอยู่คนเดียวก็อาจจะหักห้ามใจไม่ได้นะเห็นของเห็นกระเป๋าเงินเห็นแหวนเพชรนะเห็นสร้อยของใครวางอยู่บนโต๊ะหรือลืมไว้ในห้องน้ำนะถ้าอยู่คนเดียวนะไม่มีใครอยู่ด้วยนี่ก็อาจจะหยิบฉวยนะของนั้นมาเป็นของตัวในทางตรงข้ามนะถ้าเกิดว่ามีคนอยู่เยอะแยะนะก็ไม่กล้าทำเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีคำพูดว่าเนี่ยถ้าเอาที่ใดมันมีความโปร่งใสการทุจริตนะการคอร์รัปชันมันก็มีน้อยนะโปร่งใสนี่ก็หมายความว่าผู้คนสามารถจะมองเห็นพฤติกรรมนะของผู้คนหรือว่ารับรู้รับทราบนะแต่ถ้าที่ใดมันไม่มีความโปร่งใสเนี่ยทำอะไรไม่มีคนเห็นไม่มีใครที่จะสืบสาวนะหรือหาเบาะแสได้เนี่ยมันก็มีแรงจูงใจที่จะทำชั่วทำทุจริตนั่นจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าเนี่ยคนเรานี่ถากว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนหรือว่าอยู่ในการจับจ้องอยู่ในสายตาของผู้คนเนี่ยโอกาสที่จะทำชั่วมันมีน้อยมีแนวโน้มที่จะทำความดีนะมากขึ้นแต่มันก็ไม่แน่นะบางครั้งการอยู่คนเดียวแต่ลำพังนี่อาจจะมีแนวโน้มนะทำดีมากกว่าอยู่ท่ามกลางผู้คนก็ได้นะอันนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกอย่างเขาเคยมีการทดลองนะให้นักศึกษาคนหนึ่งแกล้งเป็นลมบ้าหมูอยู่ในห้องนักศึกษานี่อยู่ในห้องคนเดียวแล้วแกล้งเป็นลมบ้าหมูส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือห้องที่ติดกันก็มีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่ากำลังมีการทดลองอยู่แต่พอได้ยินเสียงคนร้องนะอยู่ในห้องติดกันเนี่ยเขาจะทำอย่างไรอาการทดลองที่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็พบว่า 80% นะหรือเกือบ 90% เลยเขาจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คิดจะไปช่วย
คนที่กำลังเดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่กันหลายคนนะในห้องเช่น 4-5 คนเนี่ยบอกว่าคนที่จะไปช่วยเหลือนักศึกษาที่แกล้งทำเป็นลมบ้าหมูเนี่ยลดลงนะเหลือแค่1 ใน 3ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมีแนวโน้มจะไปช่วยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าอยู่กันหลายคนนะส่วนใหญ่ก็จะเฉยเมยนะไม่คิดจะไปช่วยไม่คิดจะไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นอาการทดลองอีกคราวหนึ่งนะเขาแกล้งสุมไฟนะสุมควันเนี่ยในห้องแล้วควันนี่มันก็พวยพุ่งออกมาจากใต้ประตูคนที่เดินผ่านไปผ่านมาถ้าเดินคนเดียวนะก็เห็นควันพุ่งออกมาจากห้องเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนใหญ่นี่ก็ประมาณ70%กว่านะแต่ถ้าคนที่ผ่านไปผ่านมามีหลายคนแล้วก็เห็นควันพวยพุ่งมาจากห้องอีกห้องหนึ่งจะมีแค่1 ใน 3นะที่ไปบอกเจ้าหน้าที่ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนี่มันก็แปลกนะเวลาอยู่คนเดียวแล้วเห็นความไม่ปกติเกิดขึ้นเช่นมีเสียงร้องของคนที่เหมือนกับป่วยหรือว่าเห็นควันที่มันพวยพุ่งมาจากห้องเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวนี่เขาจะเป็นพลเมืองดีแต่ถ้าอยู่กันหลายคนไอ้ความมีน้ำใจรับผิดชอบต่อส่วนรวมหรือว่าคิดจะช่วยเหลือคนอื่นมันกับลดน้อยถอยลงมันเป็นเพราะอะไรนะก็อธิบายว่าเนี่ยเวลาอยู่คนเดียวแล้วเราเกิดเห็นเหตุการณ์ที่มันผิดปกติถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็รู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจว่าทำไมเราไม่ทำอะไรเลยได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหรือว่าเห็นควันนะมันพวยพุ่งมาจากห้องที่เดินผ่านแต่ถ้าอยู่กับหลายคนเนี่ยหลายคนจะมีข้ออ้างว่าเอ้ยถึงฉันไม่ทำอะไรก็คนหนึ่งก็คงทำแหละถึงฉันไม่ช่วยคนหนึ่งก็คงช่วยแหละแล้วทุกคนก็คิดแบบนี้ก็เลยไม่มีใครทำอะไรเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจนะคนเราจะเป็นพลเมืองดีหรือไม่เนี่ยมันไม่อยู่ที่นิสัยใจคอหรือว่าคุณธรรมภายในอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ว่าสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นอยู่คนเดียวอยู่ลำพังหรือว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมนี่มันก็มีอิทธิพลนะต่อพฤติกรรมของคนเรามันสามารถจะกระตุ้นเอาส่วนที่ดีของเราออกมาหรืออาจจะดึงเอาส่วนที่ไม่ดีของเราออกมาก็ได้คนคนหนึ่งก็เป็นพลเมืองดีนะในสถานการณ์หนึ่งแต่ในสถานการณ์หนึ่งก็จะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจไม่มีสำนึกต่อส่วนรวมก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าว่าเราต้องการที่จะพัฒนาตนนะให้มีคุณธรรมให้มีจิตใจงอกงามมันก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีกัลยาณมิตรเกื้อกูลหรือว่ามีกัลยาณมิตร
ห้อมรอบนะมันก็เกิดแรงจูงใจที่จะทำความดีได้อันนี้รวมถึงการปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมของตนเองด้วยนะคนบางคนก็มีนิสัยที่ไม่ดีอยากแก้ไขแต่ว่าอาศัยความตั้งใจเดียวไม่พอเช่นติดเหล้าติดบุหรี่คนจะไม่น้อยเนี่ยนะก็รู้นะว่าเหล้าบุหรี่ไม่ดีแต่เลิกไม่ได้สักทีเลิกหลายครั้งนะแต่ว่าเลิกไม่ได้อย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้จิตใจไม่เข้มแข็งจะทำอย่างไรนะถึงจะเลิกนิสัยนี้ได้วิธีหนึ่งที่ช่วยได้นะคือว่าไปอยู่ในที่ที่มันนะหาเหล้าหาบุหรี่ได้ยากนะหลายคนเนี่ยพอมาอยู่วัดนะหรือพอมาอยู่ในที่ที่มันกันดารนะไกลผู้คนจะซื้อบุหรี่จะซื้อเหล้าก็ลำบากนะก็เลิกได้ในที่สุดแม้ว่าจะมีอาการลงแดงนะแต่ว่าสุดท้ายก็เลิกได้คือต้องอาศัยการเปลี่ยนสถานที่อาศัยการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวคนที่ติดการพนันโอติดการพนันเนี่ยจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินนะหนี้ล้นพ้นตัวครอบครัวก็ย่ำแย่หรือแตกแยกกันไม่มีเงินส่งลูกไปเรียนก็รู้ว่าไม่ดีแต่ว่าเลิกไม่ได้สักทีกำลังใจเนี่ยมันไม่พอแต่พอเปลี่ยนสถานที่นะย้ายไปที่ที่มันจะไปเล่นการพนันก็ยากหรือทำไม่ได้เลยสุดท้ายนิสัยนะพฤติกรรมหรือการเสพติดมันก็น้อยลงหรือว่าหมดไปเลยมันไม่ใช่แค่การเลิกนะนิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นสิ่งเสพติดหรือการเสพติดแม้กระทั่งการที่เราอยากจะทำความดีเช่นอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะภาวนาอยากจะเจริญสติก็รู้ว่ามันดีนะมันช่วยให้จิตใจพบความสงบเย็นช่วยทำให้หายเครียดหายร้อนรุ่มวุ่นวายแต่ก็ไม่สามารถจะให้เวลากับการภาวนาได้อยู่บ้านนี่นะตั้งแต่สิ้นปีแล้วก็มีปณิธานปีใหม่นะว่าเนี่ยจะภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิให้ได้วันละชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแต่ทำไม่ได้จิตใจไม่เข้มแข็งมีสิ่งล่อเล้าย่อยวนแล้วก็หักห้ามใจไม่ได้เช่นโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าโทรทัศน์นะติดหนังซีรีส์เกาหลีว่างทีไรนะเป็นต้องหยิบโทรศัพท์มาดูหรือว่าดูหนังแทนที่จะภาวนาจะทำยังไงนะถึงจะภาวนาได้นะต่อเนื่องหรือว่าได้มากอย่างที่ตั้งใจหลายคนก็พบว่าเนี่ยถ้ามาเข้าคอร์สนะถ้ามาวัดมาสถานที่ปฏิบัติธรรมมันภาวนาได้นะนะมีเวลาแล้วก็มีความตั้งใจในการภาวนาที่
ต่อเนื่องได้นะบางทีก็ขี้เกียจนะง่วงแต่เห็นคนอื่นก็เดินจงกรมเห็นคนอื่นก็นั่งสมาธิบางทีคนแก่ก็เดินจงกรมทั้งวันหรือบางทีเห็นเด็กเนี่ยเขาก็นั่งสมาธิกันนิ่งพออยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยนะมันก็เกิดกำลังใจเกิดความเพียรทำไม่ได้ที่บ้านนะแต่ว่าทำได้ดีทำได้ต่อเนื่องที่วัดเรื่องบางคนเนี่ยตั้งใจนะว่าจะภาวนาข้ามคืนเรียกว่าเนสัจฉิกเนี่ยแต่ว่าทำที่บ้านนี่ทำไม่ได้สักทีนะมันพ่ายแพ้ต่อกิเลสพ่ายแพ้แต่ความเกียจคร้านพ่ายแพ้แต่ความง่วงใจหนึ่งก็สึกว่าเราทำไม่ได้หรอกนะทนไม่ไหวนะอดนอนทั้งคืนนะแต่พอมาภาวนาข้ามคืนกับหมู่คณะซึ่งอาจจะไม่รู้จักมาภาวนาที่วัดนะกับทำได้นะง่วงก็ง่วงนะแต่ว่าเห็นคนอื่นก็ทำกันมันก็เกิดกำลังใจหรือเกิดสิ่งที่เราฮึดสู้นะตรงนี้อาจจะเรามานะก็ได้มานะหมายความว่าเขาทำได้ฉันก็ทำได้สินะถ้าฉันเอาแต่สับประงกนะก็รู้สึกเสียหน้ารู้สึกอับอายอันนี้ก็เป็นเพราะมานะนะมานะคือนะอัตตาหรือความถือตัวว่าฉันเก่งฉันแน่มานะมันทำให้เรารู้สึกอับอายขายหน้าหรือเสียหน้านะเวลาเห็นคนอื่นเขาทำได้ดีกว่าเราทำได้มากกว่าเรานะมันก็เป็นกิเลสนะแต่ว่าถ้าใช้ให้เป็นนี่มันก็ส่งเสริมความเพียรได้ทำให้เกิดความพยายามจึงเกิดคำพูดว่ามานะพยายามนะแต่ที่จริงมานะมันไม่ได้แปลว่าพยายามนะแต่ว่าคนจำนวนมากโดยเฉพาะคนไทยก็ใช้มานะในการกระตุ้นให้เกิดความเพียรความพยายามมานะมันเกิดขึ้นนะเวลาอยู่ท่ามกลางผู้คนคนหนึ่งก็ทำได้เราจะทำไม่ได้เฉยหรือนะไม่ยอมแพ้มันก็ทำให้ไม่พ่ายแพ้ต่อกิเลสนะถ้าอยู่คนเดียวอยู่ลำพังนี่กิเลสมันก็เล่นงานคนเราเนี่ยถ้าว่าเราต้องการที่จะสร้างนิสัยใหม่ที่ดีหรือว่าเลิกนิสัยเก่าที่ไม่ดีเนี่ยลำพังความตั้งใจหรือว่ากำลังใจอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอมันต้องอาศัยตัวช่วยนะเช่นผู้คนเช่นสิ่งแวดล้อมอันนี้รวมถึงการออกกำลังกายด้วยนะหลายคนก็เลือกเอากำลังกายเป็นของดีแต่ถ้าทำคนเดียวนี่ไม่ไหวมันไม่อยากตื่นแต่เช้ามาวิ่งแต่ถ้าว่ามีหลายคนวิ่งเป็นกลุ่มวิ่งเป็นคณะมันก็เกิดความตั้งใจที่แน่วแน่มากขึ้นบางทีก็ง่วงนะแต่ว่าเพื่อนมาปลุกเพื่อนมาเรียกก็ต้องตื่นถ้าไม่ตื่นก็รู้สึกว่าเราใช้ไม่ได้นะเกิดความรู้สึกอายขายหน้านะแต่มันก็มีวิธีการหลายอย่างนะมันมีวิธีการหลายอย่างในการจัดการหรืออาศัยสิ่งแวดล้อมบางคนเนี่ยที่จริงนี่ก็เป็นปัญหาหลายคนเลยนะติดโทรศัพท์มือถือวันหนึ่งนี่เปิดดูโทรศัพท์เช็คข้อความเป็นร้อยครั้งชั่วโมงหนึ่งก็10ครั้งได้นะ
หรือบางทีก็มากกว่านั้น20ครั้งก็มีจนถ้าไม่เป็นอันทำงานจะคุยกับลูกจะคุยกับพ่อแม่ก็ต้องเดี๋ยวก็หยิบโทรศัพท์มาดูว่ามีข้อความเข้ามาไหมทำงานก็ไม่มีสมาธิคอยเช็คข้อความทางโทรศัพท์นั่นแหละรั่วไม่ดีนะแต่ว่าหักห้ามใจไม่ได้บางคนนี่เสาร์อาทิตย์เนี่ยอยากจะพักผ่อนนะแต่ว่าก็ไม่ได้พักเพราะว่าห่วงพะวงกับโทรศัพท์นี่แหละจนกระทั่งจะไปเที่ยวที่ไหนนี่ก็ต้องเลือกไปเที่ยวที่ที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะจะได้ไม่มีโทรศัพท์มารบกวนที่จริงมันแค่ปิดโทรศัพท์แค่นั้นนะมันไม่เห็นยากอะไรเลยแต่หลายคนปิดไม่ได้หรือถึงปิดเนี่ยมันก็อดนะหยิบมาเปิดดูไม่ได้คราวนี้ทำยังไงนะก็พบว่าเนี่ยนิสัยนี่มันแก้ได้ด้วยการเอาโทรศัพท์นี่เอาไว้ไกลตัวนะใส่ไว้ในลิ้นชักหรือว่าไปวางไว้ในห้องหนึ่งให้เวลาทำงานมันก็เริ่มมีสมาธิแล้วแต่ถ้าเห็นโทรศัพท์อยู่นะใกล้ตัวเมื่อไหร่นี่มันหยิบฉวยขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาโทรศัพท์ไว้ไกลๆตัวยิ่งไม่เห็นเลยยิ่งดีนะก็เคยมีการทดลองนะทำงานแต่ว่ามีโทรศัพท์มือถือวางไว้อยู่ใกล้ๆอยู่บนโต๊ะนั่นแหละแม้จะคว่ำนะไม่เห็นข้อความไม่เห็นการเคลื่อนไหวทางโทรศัพท์นะเพราะความเอาไว้แต่ยังไม่มีสมาธินะสมาธิมันน้อยกว่าคนที่เอาโทรศัพท์นี้ไปสายไว้ในลิ้นชักหรือว่าเอาโทรศัพท์ไปไว้ในห้องหนึ่งทำงานชิ้นเดียวกันแก้โจทย์อย่างเดียวกันแต่คนหนึ่งทำได้ดีกว่าเพราะว่ามีสมาธิเนื่องจากไม่เห็นโทรศัพท์อยู่กับตัวอยู่ใกล้ตัวพอถ้าเห็นโทรศัพท์อยู่ใกล้ตัวเมื่อไหร่นะแม้จะปิดเอาไว้หรือว่าปิดเสียงใช้สัญญาณสั่นหรือว่าไม่สั่นเลยก็ตามแต่ความเอาไว้มันก็ยังพวงอยู่นั่นแหละพอพวงแล้วเนี่ยบางทีก็อดไม่ได้หยิบมาดูอันนี้ก็เรียกว่าแก้นิสัยด้วยการจัดการกับสิ่งแวดล้อมนะจัดการกับสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องแล้วคนส่วนใหญ่ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะเพราะลำพังเนี่ยจะอาศัยกำลังใจความตั้งใจว่าฉันจะไม่เปิดฉันจะไม่ดูนะทำไม่ได้หรือบางคนเนี่ยนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะกินพวกน้ำตาลกินพวกไขมันเยอะหากห้ามใจไม่ได้สักทีเห็นถ้าเห็นเมื่อไหร่ก็ในตู้เย็นหรือว่าเห็นในตู้ก็หยิบมากินแต่ถ้าเกิดว่าเอามันไปไว้ไกลๆหูไกลตานะปรากฏว่าสามารถที่จะรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นได้พอไม่เห็นมันมันก็ไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากนะก็สามารถจะเลิกมันได้ถ้าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยพอเห็นแล้วเนี่ยมันก็อยากพอมีความอยากแล้วเนี่ยจิตใจไม่เข้มแข็งพอที่จะสู้กับความอยากนะพ่ายแพ้มันทุกทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเอามันไปไว้ไกลๆเอาอาหารที่ชอบแต่ว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพนี่เอาไว้ไกลๆหรือไม่เอามาไว้ที่บ้านเลยมันก็ช่วยทำให้การกินเนี่ยมันถูกสุขลักษณะมากขึ้น
มีคนประเภทหนึ่งนะเป็นพวกประเภทชอบช็อปนะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปห้างแล้วนะช็อปออนไลน์การช็อปออนไลน์นี่มันสะดวกกว่าไปซื้อที่ห้างสิงนะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางโอ้แล้วหลายคนนี่หมดเงินไปมากมายนะกับการช็อปห้ามใจไม่ได้และสมัยนี้เนี่ยนะมันไม่ต้องจ่ายเงินสดไงใช้บัตรเครดิตใช้จนหมดวงเงินแล้วก็ไปทำบัตรเครดิตใหม่ได้บัตรเครดิตมาก็ใช้จนหมดนะก็ไปทำใหม่บางคนนี่ทำบัตรเครดิตนะ10กว่าใบใช้จนหมดวงเงินนะไม่มีปัญญาจ่ายเป็นหนี้เป็นสินกุมอกกุมใจมากหากห้ามใจไม่ได้จะเลิกก็เลิกไม่ได้ก็ทำยังไงนะ ก็เอาบัตรเครดิตเนี่ยนะใส่วางไว้ใส่ไว้ในแก้วนะมีน้ำใส่ไว้ในแก้วน้ำแล้วก็เอาแก้วน้ำที่มีน้ำเนี่ยไปเข้าช่องฟรีเซอร์นะช่องฟรีซนะให้มันแข็งเลยนะถึงเวลาเนี่ยจะช็อปเนี่ยอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากได้อันนั้นอันนี้ก็ต้องใช้บัตรเครดิตแต่ว่าเอาบัตรเครดิตออกมาจากเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่ามันแข็งนะมันอยู่ในจานอยู่ในแก้วเนี่ยที่มันแข็งต้องรอให้น้ำแข็งละลายก่อนกว่าน้ำแข็งจะละลายนี่ก็ไอความอยากก็หมดไปแล้วเกิดได้สติขึ้นมาถ้าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยรู้ว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ใส่บางอย่างไม่ดีแต่เลิกไม่ได้พอจิตใจไม่เข้มแข็งเพียงพอมันก็ต้องอาศัยวิธีการแบบนี้นะคือการจัดการกับสิ่งแวดล้อมจัดการกับสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องหรือสิ่งที่ตัวเองเป็นทาสจะเป็นโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครดิตการ์ดหรือจะเป็นโทรทัศน์ออนไปห่างๆบุหรี่นะเหล้าถ้าเอามันไปหาไม่ได้ก็ต้องเน้นออกไปอยู่ที่ไกลในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะเราก็อยากจะมีเวลาปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันมีสิ่งล่อเราเย้ายวนเยอะเหลือเกินถ้าว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ใกล้ตัวเนี่ยก็พ่ายแพ้ต่อกิเลสทุกทีเลยทำไงถึงจะชนะกิเลสนะก็ต้องเอามันออกไปไกลๆไม่เห็นหรือไม่ชนะก็ต้องพาตัวเนี่ยหนีออกมาจากสิ่งแวดล้อมแบบนั้นจนกระทั่งจิตใจเข้มแข็งจนกระทั่งไปเป็นนิสัยใหม่นะพอนิสัยใหม่เกิดขึ้นนะตอนนี้จิตใจมันเริ่มมีกำลังแล้วพอจิตใจเริ่มมีกำลังเนี่ยให้การที่จะปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าเห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตามันก็ทำได้ง่ายขึ้นการที่มีสิ่งแวดล้อมมาคอยกำกับคอยกระตุ้นนะหรือคอยขัดขวางพฤติกรรมบางอย่างนะมันเป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นสำหรับผู้ฝึกใหม่อาศัยสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้อยากจะทำความดีอยากจะทำสิ่งดีๆหรืออาศัยสิ่งแวดล้อมที่ขัดขวางไม่ให้เราทำสิ่งที่ชั่วทำสิ่งที่เป็นโทษนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าจำเป็นนะสำหรับการฝึกฝนพัฒนาตน
นอกจากไปหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นเกื้อกูลบางทีเราก็ต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมนะเช่นการที่เอาโทรศัพท์ไปไว้ไกลๆนะหรือว่าการเอาสิ่งล่อเย้ายวนเนี่ยนะไปอยู่ห่างอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะที่เราก็ต้องรู้จักด้วยนะต่อเมื่อจิตใจเราเข้มแข็งแล้วนะหรือว่าเมื่อมีนิสัยใหม่เกิดขึ้นถ้าถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นไทยกับตัวได้นะเมื่อคนที่เลิกบุหรี่ได้เลิกเหล้าได้เนี่ยแม้จะเห็นบุหรี่เห็นเหล้าอยู่ต่อหน้าต่อตาเขาก็เมินเฉยหรือหันหลังให้มันได้เพราะว่านิสัยใหม่ได้ก่อตัวขึ้นหรือว่าจิตใจเข้มแข็งแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะเรียนรู้นะแล้วก็เอามาจัดการเพื่อทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทำให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่เข้มแข็งจริงอยู่นะที่พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ที่ใจนะแต่ว่าสิ่งแวดล้อมก็สำคัญเหมือนกันเราต้องรู้จักอาศัยสิ่งแวดล้อมมาส่งเสริมให้ใจของเราเป็นใจที่มีคุณภาพใจที่มีความเข้มแข็งและพอใจเข้มแข็งใจมีคุณภาพมีสติมีปัญญามีวิริยะมีขันติแล้วให้การที่เราจะยกจิตอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมไม่ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมมามีอิทธิพลนะต่อจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้คำนี้เพียงเท่านี้นะกราบพระ